แช่แช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 ะเด็กดีแบบนี้น่าจะส่งเสริมสนับสนุนนะฮะเด็กดีเนี่ยสะท้อนไปถึงครูที่ดีและก็ผู้ปกครองที่ดีด้วยดูแลลูกหลานได้ดีนะครับเอาละครับเรื่องราวของเด็กๆยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าอีกเรื่อง ก็เป็นเรื่องของเด็กแต่ว่าเด็กเนี่ยไปทํากิจกรรมอะไรเพราะว่าตอนนี้เขามีการลดเวลาเรียนแต่ว่าส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมและที่นี่นะครับก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กพิเศษด้วยนะครับเป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านแท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 นโรงเรียนาน่านปัญญาน,นุก,กูลแต่เป็นคาแคร์คุณงงไหมล่ะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก็เลยว่าเอ๊คาแครหรือว่าจะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นคาแครหรือบริษัทไหนมาเปิดคาแคที่นี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าร้านคาแคที่เห็นอยู่นี้พิเศษกว่าร้านทั่วๆไปพนักงานร้างรถเนี่ยล้วนเป็นเด็กพิเศษของโรงเรียนน,าน่านปัญญาน,นุกูลตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษครับที่มีปัญหาด้านร่างกายด้านการรับรู้การได้ยินและก็สมองนะครับเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เน้นฝึกเด็กให้เรียน และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเมื่อ3ปีก่อน,นทางโรงเรียนได้เริ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ได้ทำกิจกรรมอื่นๆนอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วเขาต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยจึงได้จัดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือการฝึกเด็กให้มีอาชีพและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงเริ่มต้น,นทางโรงเรียนเขาลงทุนให้3,500บาทนะครับในการทำคาแคร์แห่งนี้ให้เด็กๆฝึกล้างรถ โดยใช้สายยางฉีดน้ำธรรมดาธรรมดานี่แหละคิดราคาค่าล้างรถยนต์คันละ50บาทถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้คิดราคา20บาทนะครับเงินที่เก็บได้จากการล้างรถเนี่ยจะนำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแท่นล้างรถ และน้ำยาต่างๆโดยเด็กที่ล้างรถจะเป็นเด็กออทิสติกหรือว่าเด็กพิเศษเพราะเด็กเหล่านี้เขาจะมีสมาธิในการทําเพียงอย่างเดียวนะครับก็จะส่งผลดีให้งานเนี่ยออกมาตามเป้าหมายหลังจากนั้นเก็บเงินไปมานะฮะก็สามารถที่จะดูคูณมีเมื่อกี้มีเครื่องฉีดน้ําความแรงใช่ไหมฮะแล้วก็มีแท่นล้างรถใช่ไหมฮะและปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนสามารถสร้างเด็กที่ล้างรถเป็นแล้วก็ ส่งต่อเขาไปยังสถานประกอบการต่างๆแล้ว9คนพวกเขาได้ค่าจ้างตั้งแต่150บาทถึง300บาทต่อวันค่ะถือว่าโครงการนี้ก็ช่วยให้เด็กพิเศษสามารถอยู่ในสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปนะครับครบวงจรเลยทำให้ทุกอย่างสร้างประสบการณ์